วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตเปิดภาพเจอแมทช่วยสงกรานต์ขายกาแฟอีกแล้วถึงแม้จะมีดราม่าสักเท่าไหร่แมทพิลานีก็ยังคงใช้ชีวิตทำงานได้ตามปกติและช่วงนี้มักจะเห็นแมทหลบฝุ่นเมืองกรุงแวบเข้าไปหาที่เขาใหญ่อยู่บ่อยๆหลังสงกรานต์เตชะนรงค์ได้เปิดคาเฟ่ร้านกาแฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทางด้านเจ้าตัวก็ไม่หวายที่จะมาคอยช่วยจัดแจงล่าสุดชาวเน็ตเปิดภาพแมทช่วยฝ่ายชายทำมาหากินและภาพแมทในอิริยาบถต่างๆเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ขยันขันแข็งมากนะคะเรามีภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tini.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ